แล้วครับถ้าเทียบเรือบ้านบางเบาจะชมนะฮะถ้าเทียบเรือบ้านบางเบาอำเภอขาช้างจังหวัดตราดนะเห็นนึกก่อนนะเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวมาลงเรือไปดำน้ำชมปะการังสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปดำน้ำดูปะการังสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศในประเทศที่นี่คือที่ลงเรือไปเกาะลังเกาะหวายเกาะหมากมาข้างไปถึงเกาะปูดนะฮะมีเรือวิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมชายสดาผู้ดำเนินรายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโตดาจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวทุกที่นะในอำเภอเกาะช้างและทุกที่ที่ผมมีเวลาแวะเวียนไปนะครับชมครับเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโตดาครับไปชมกันนะสินค้าจะขายอยู่ประมาณนี้นะวันนี้ตลาดจะเงียบเหงานิดหน่อยเพราะว่าตอนเที่ยงพอดีครับตอนเที่ยงพอดีมีสินค้าหลากหลายมากมายนะฮะให้นักท่องเที่ยวได้จับชมได้ชมดูนะครับมันมีน้ำทะเลไม่ค่อยใสเท่าไหร ที่นี่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบ้าเลยนะครับนี่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบ้าครับเดี๋ยวชมกันหน่อยไหมอ่าวไฟเลยครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับมีไว้บริการแม่พี่น้องแถวๆบางเบ้านี่ฮะได้มีแพทย์มีหมอรักษาถึงเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลก็ยังดีนะครับถือว่าโอเคมีการรักษาที่ดีสวยงามเดี๋ยวนะครับระดับนี้นะฮะก็โอเคนะครับโอเคใช้ได้ฮะสวยดูวิวพื้นที่นะครับพื้นที่โดยรอบของโรงพยาบาลประจำตำบลนะฮะดูนะพื้นที่โดยรอบสวยมากเลยครับมีเกาะน้อยเกาะใหญ่อยู่ไกลๆนะเป็นวิวที่สวยจริงๆเลยสวยมากๆเลยนี่วิวโดยรวมนะครับอันนี้เขตใกล้เคียงเขตใกล้เคียงนะฮะเขตใกล้เคียงไปดูก่อนเนาะอันนี้แขกน้อยฮะน่าจะเกิดมรสุมน่าจะเกิดมรสุมนะฮะมาตรงเที่ยงด้วยเรือก็ออกดำน้ำหมดละยังไม่ส่งนักท่องเที่ยวกลับก็เลยแดดน้อยไปนิดนึงดูสิ
นะฮะสินค้าก็มีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะสวยอยู่มันจะมีวัดหนึ่งที่ดังๆต้นโพมีกะลาครับขึ้นล้อโบสถ์อ่ะฝีมือจำไม่ได้มีสวนสัตว์ด้วยก่อนเดินไปมีปูดมีอะไรด้วยจำวัดวัดเดินชมไปเรื่อยๆนะครับสวยงามครับโอเคสวยงามเฮ้ยแซมเฮ้ยแซมพี่น้ำไม่ได้มีน้ำมาพอดีเลยร้านจำหน่ายโทรศัพท์มีสถานที่เยอะร้านขายของฝากครับนี่ร้านขายของฝากของฝากหลากหลายมากมายนี่นางเอก MV ฮะนางเอก MV กระเจี๊ยบเอาให้ผู้ช่วยตากล้องป้าน้ำกระเจี๊ยบแก้วช่วงนี้กำลังไดเอทมากป้าขายน้ำฮะขายน้ำกระเจี๊ยบแก้วกี่บาทครับป้า20บาทแก้วนึงจ้าน้ำอะไรครับป้าน้ำอะไรครับกระเจี๊ยบขายดีไหมวันละร้อยแก้วไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแหมว่าตลกละวันละร้อยแก้วครับบอกเลยวันละร้อยแก้วเองฮะขายดีก็รอขายพออีกป้าขายเลยฮะนี่ไปลงเกาะช้างพาเที่ยววันละร้อยแก้วเกาะช้างพาเที่ยวลงทางยูทูบครับครับนัมเบอร์วันเกาะช้างนี่ฮะวิถีชีวิตเป็นคนบางเบ้าครับผมคนบางเบ้าโดยกำเนิดเนาะจ้ะอันนี้ลงช่อง YouTube ขอช้างพาเที่ยวผมชายโสดาขอบคุณค่ะ20บาทขอบคุณครับเปิดชมได้ครับป้าขอช้างพาเที่ยวผมชายโสดาฮะกดไลค์กดแชร์ขายของฝากฮะสวยๆงามๆคือในโทรศัพท์เหรอครับฮะ YouTube อ่ะป่ะ YouTube เลยครับขอช้างพาเที่ยวอ่ะเหรอขอช้างพาเที่ยวแล้วก็มีสมชายโสดาลงท้ายครับคุณครับนี่เจ้าของร้านฮะสวยหล่ออ่ะอร่อยไหมอร่อยเนาะผู้ช่วยตากล้องบอกอร่อยใช้ได้ป่ะไปต่อจะไม่ได้เล่นเอาไว้ตามจะเอาไว้ตามนะไม่ค่อยจะรับยาไปกับก็สวยเอาอีกแบบนึงนะครับขายเสื้อผ้านี่ของฝากจากเกาะช้างครับของฝากจากเกาะช้างมีครกเล็กนะฮะให้ตำสมุนไพรตำกระเทียมพริกไทยหวานยาวมากนะคะ
นี่ฮะหัตถกรรมฝีมือกรรมฝีมืออุ้ยน่ากลัวจังเลยนี่นกคู่ลิงน้อยดูดิลิงน้อยสวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้ากำลังทานข้าวนะครับจะต้องอันนี้ลงช่อง YouTube นะฮะของช้างพาเที่ยวสมชายโสดาครับเปิด YouTube เจอทันทีเลยจากขอบคุณครับเรือนไทยซีฟู้ดฮะเรือนไทยซีฟู้ดทานอาหารเชื่อด้านในครับเรียบร้อยนำเสนอครับหาครบ800บาทขึ้นไปลด 10% คุณค่าจอดรถให้ด้วยครับโอเคเรือนไทยซีฟู้ดนะครับชมเมนูดูก่อนได้อาหารอร่อยนะครับเรือนไทยซีฟู้ดมีทั้งท่องเที่ยวมีทั้งแนะนำเมนูอาหารครับอาหารทะเลสดๆครับอันนี้ช่องก่อช้างพาเที่ยวผมชายโสดานะครับกดใน YouTube ได้เลยนะครับขอบคุณครับท่านอาหารเชิญครับชาวเลเจ้าเก่านะครับนี่ชาวเลเจ้าเก่านะครับชาวเลซีฟู้ดโอ้ยที่นี่ขายอาหารทะเลเป็นๆเลยดูสิเป็นๆเลยกุ้งเป็นปูเป็นดูสิกุ้งเป็นปูเป็นเราเดินมาสุดตลาดนะฮะนี่เราจะเดินไปสู่สะพานท่าเทียบเรือบางเบ้าตลาดประชารัฐต้องชมบ้านบางเบ้าครับเดินฮะเดินดูที่มีอะไรบ้างมีนักท่องเที่ยววิวทิวทัศน์นะฮะสวยงามสวยงามสำหรับเราต้องเที่ยวไปดำน้ำฮะเกาะลังเกาะหวายเกาะหมากเกาะไม้ซีเรือก็จะจอดประจำอยู่ที่นี่เลยนะครับผ่านด้วยกำลังซ่อมสะพานพอดีครับรอรับหน้าไฮนะฮะเดือนตุลาน่าจะไฮจะเริ่ม1ตุลาลูกค้านักท่องเที่ยวจะมากันเยอะมากเลย
อันนี้จุดเช็คอินฮะจุดเช็คอินนี่มีจุดเช็คอินให้ด้วยนี่เห็นไหมสวยงามจุดเช็คอินตลาดประชารัฐต้องชมมาบ้านบางเบาเกาะช้างโอเคครับเดินทางต่อเนาะนี่ฮะวิวสวยมากเลยวิวสวยวิวสวยเห็นไกลๆนู่นนะฮะกระจมไฟไฟเรือจอดกันเยอะมากวันนี้เพราะว่าสิ้นสุดหน้าหายฮะเดือนกันยาเนี่ยลูกค้านักท่องเที่ยวน้อยที่สุดทางอบต.หรือว่าทางสมาคม